มีอีกจุดหนึ่งบนสะพานนะคะคนเดินทางเท้าเนี่ยแหละแต่ว่ารถเก๋งไปเฉี่ยวชนและประเด็นก็คือพอเป็นบนสะพานมันก็จะเป็นมุมอับบางมุมที่คนขึ้นสะพานมองไม่เห็นรถที่ขับตามมามองไม่เห็นชนกันตุ๊บตับ 3-4 คันนะคะโอ้ยเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเขาเดินข้ามตรงสะพานจริงๆจุดนี้ไม่ให้ข้ามอ๋อเมื่อวานนี่แน่เลยต่อเนื่องพี่ตูนแล้วเนี่ยพอชนแล้วใช่ไหมคะแน่นอนว่าคันที่ตามมาข้างหลังเวลาเป็นเนินนะพี่จูนเนาะใช่ไหมคะเพราะเนินอ่ะมันเราจะไม่เห็นว่าคันข้างหน้าเบรกหรือไม่เบรกแล้วเราเวลาเราขึ้นเนินเราใช้ความเร็วเราเร่งความเร็วปรากฏชนท้ายกันยับเลยค่ะน่าจะ4คันได้แต่ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวคนตายด้วยนะคะโดนชนจังๆเลยเขาเป็นพม่าค่ะอายุ34เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยนะคะจะเห็นว่าคันแรกที่เป็นคัมรี่สีดำกระจกหน้าแตกเลยค่ะชนแรงอยู่เหมือนกันมีพรชัยสายเพชรอายุ39ขับค่ะทิ้งห่างจากศพไป3เมตรนะคะแล้วก็จอดรอให้การแบบนี้นะคะระหว่างนั้นกระบะไททัน4ประตูสีขาวก็มาเหมือนกันใช้ความเร็วอยู่ชนท้ายคัมรี่ค่ะเบรกไม่ทันค่ะเขายอมรับว่าเขาเบรกไม่ทันเพราะจุดนี้ยังไงคนก็ใช้ความเร็วอยู่แล้วทางขึ้นเราก็ต้องเร่งความเร็วทางลงด้วยแรงที่มันลงอ่ะมันก็เร็วอยู่แล้วอะค่ะเชฟโรเลตสีดำขับตามมาหลบไม่ทันเหมือนกันชนตั้มไปอีกยังไม่หมดโตโยต้าสีดำอีกคันชนตั้มไปอีกโอ้โหโดมิโนกันเลยนะคะลองฟังดูค่ะก็ผมขึ้นสะพานมาแล้วทีนี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ทางซ้ายครับผมแล้วเห็นคนเข้ามาเลนที่1แล้วผมอยู่เลนนี้แล้วมันก็อ๋อคนเขาจอดซ้ายแต่เขาก็กำลังจะเดินข้ามมาอย่างนั้นอ๋อก็เลยชนเข้าอย่างจังเลยใช่ไหมครับขึ้นแล้วทีนี้พอชนเสร็จปุ๊บผมก็จะลงมาดูพอลงมาดูลงรถเสร็จปุ๊บข้างหลังมาใส่ตีก็คือก็มาตามกันเลยใช่ไหมธีรพงศ์สีขาวอายุ32คนขับไททัน4ประตูนะคะขับมาจากสกลนครพอมาถึง8ริ้วพอลงสะพานเนี่ยแหละค่ะเห็นจอดอยู่หลังจากชนกันไปแล้วก็เบรกไม่ทันน่ะพยายามหักหลบแล้วนะคะดันไปสอยตูดกับอีกคันหนึ่งซึ่งเขาชนคันหน้าไปก่อนหน้านี้ฟังดูค่ะเด็กมาสะกิดท้ายเขานิดนึงเอาฉลับใช่ไหมอ๋อคือพี่มาคันประมาณคันที่อะไรคันที่สองอ๋อก็คือรถเก๋งชนอยู่แล้วแล้วพี่ก็มาแล้วก็ฉลับก็นิดนึงครับอ๋อเด็กมาสะกิดแล้วข้างหลังก็มาสะกิดอ๋อก็เป็น4คันตามหลังกันมาโอเคเปลี่ยนออกก็เลยได้ออกมาแต่พี่ไม่เป็นไรเนาะทีนี้มาตรวจสอบดูว่าทำไมพม่าถึงข้ามบนสะพานนะคะแฟนผู้ตายเป็นพม่าเหมือนกันเล่าผ่านล่ามค่ะบอกว่าจะไปค้างบ้านเพื่อนจะไปตรวจอัตลักษณ์บุคคลที่กรุงเทพแต่เพื่อนที่ขับรถมาอีกคันขับช้าแล้วก็จอดรออยู่บนสะพานระหว่างนั้นแฟนก็เดินข้ามไปดูว่าเพื่อนถึงไหนแล้วนั่นแหละค่ะต้นเหตุเลยนะคะข้ามในจุดที่ไม่ควรข้ามนะคะกู้ภัยนำร่างเธอไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองเสือ3ที่ฉะเชิงเทรานะคะพนมสารคามมีนายสราวุธบุญสร้างหัวหน้าจุดกู้ภัยบางคล้าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าผู้ตายข้ามถนนไปดูเพื่อนที่ขับรถนั่นแหละค่ะตามที่เล่าเลยนะคะแล้วก็ไม่ทันมองรถให้ดีพอค่ะชนกันตุ้มตามหลายคันนะคะอันนี้โอ้โหยังไงดีถ้าหากว่าผิดที่ชนคนแต่คนข้ามทางก็ข้ามในทางที่ไม่ควรข้ามก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาในเรื่องของผู้เสียชีวิตและครอบครัวใช่ถูกไหมครับค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเลยครับการสูญเสียที่เกิดขึ้นคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับแต่ว่าคนก่อเหตุหรือว่าคนชนเขาก็ไม่ได้หนี